ว่ากำลังวังชาผมยังดีอยู่ครับตราบใดที่ยังนอนหลับเดินได้จะเป็นคนไทยเรามีหน้าที่ที่จะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งชาติจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจท่านนายกหนึ่งปีของการปฏิรูปการทำหน้าที่ของสปช.เนี่ยมองว่าพร้อมครับว่าสมาชิกหลายคนก็เป็นห่วงว่าระยะเวลาอาจจะน้อยเกินไปมันอยู่ที่ผู้ปฏิบัตินะฮะอย่างเราเขียนข่าวอย่างเงี้ยก็แค่จบในคอลัมน์เดียวไหมคือจะจบหลายคอลัมน์มันก็รูปเดียวกันนโยบายของพรรคการเมืองโดยเฉพาะภูมิใจไทยเองนะคะอยากจะให้ประเทศชาติอยากจะปฏิรูปในเรื่องใดบ้างในส่วนเกี่ยวกับทุกด้านเลยครับเพราะมันเฟะมาตลอดแล้วตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมาตลอดระยะเวลา42ปีนี่นะครับไม่เห็นมียุคไหนสมัยไหนที่จะเฟะถึงกับสมัยปัจจุบันนี้สิ่งที่เฟะที่บอกไหมคะเป็นสิ่งใดเป็นสิ่งแรกที่ท่านอยากคอร์รัปชันครับคอร์รัปชันระดับนักการเมืองทุกด้านตั้งแต่สื่อตั้งแต่ชาวนาขึ้นมาจนถึงทุกด้านนะครับการพัฒนาการเมืองนี้เราจะต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวนักการเมืองด้วยไหมครับตัวคนเนี่ยสำคัญไม่ใช่ตัวนักการเมืองตัวคนคนในที่นี้หมายถึงประชาชนด้วยครับทุกคนเลยครับถ้าการปฏิรูปทางด้านการเมืองนี้จะมีการสนับสนุนหรือว่าชี้แนะหรือว่าจะเปิดช่องอะไรยังไงบ้างไหมครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนักการเมืองอาวุโสด้วยผมว่าแนวความคิดของคสช.วางไว้11ด้านนะยังไม่ครอบคลุมมากนักเท่าไหร่นักอาจจะต้องมีการเพิ่มอีกหลายประการเหมือนกันแต่ว่าอาจจะนอกเหนือจากนโยบายที่คสช.ได้วางไว้เราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าคนหนึ่งจะสามารถที่จะไปแนวโน้มอะไรไม่ได้ต้องอยู่ด้วยหมายความว่าตอนนี้ผมเห็นว่าที่เขาสั่นคสช.สปช.จาก77จังหวัดจังหวัดละหนึ่งคนมาเป็นตัวแทนประชาชนแต่ละจังหวัดพวกเหล่านี้นะครับควรจะเป็นผู้ที่วางแนวนะครับวางแนวให้แต่ละจังหวัดที่ตัวเองสังกัดอยู่นี่รู้ว่าพื้นเพขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆด้านวัฒนธรรมด้านอารยธรรมของแต่จังหวัดมันแตกต่างกันมีลาวมีสวยมีเขมรนะมีไทยเบิ้งอะไรเยอะแยะนะที่จะต้องแก้ไขให้เข้ามาอันหนึ่งเดียวกันให้รวมเป็นไทยการเมืองเป็นที่ทางเขตต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปน้อยเนี่ยมันประกอบการนี้ไม่แน่นอนครับนักการเมืองก็มาจากพวก 7-8,000 คนที่เสนอตัวรับใช้นะนั่นคือตัวนักการเมืองแท้ที่เขานอนนานแล้วนอนคิดนานแล้วว่าเขาจะคิดมาแก้ไขปฏิวัติปฏิรูปให้ประเทศชาติไปข้างหน้าแต่เขาไม่มีโอกาสคราวนี้เขามีโอกาสก็เสนอตัวมาพอเขาเสนอตัวมารับใช้ปรากฏว่าก็ได้เพียงแค่250นะครับที่เหลือนั้นก็เป็นหุ่นกะทิเท่านั้นแหละคือหุ่นกะทิเท่านั้นนะครับการล้างมือ6เดือนนี่พอเพียงพอไหมครับระยะเวลาอะไร6เดือนเวลาระยะเวลาในการล้างมือครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะครับ6เดือนจะเสร็จเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ยากเพราะว่าเรารู้ผู้แทนราษฎรเนี่ยกฎหมายหนึ่งฉบับเนี่ยตัวหนังสือเพียงแค่3คำเท่านั้นนะครับเถียงกัน3วัน3คืนไม่จบสักทีปัญหามีตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้มันมีบทสำคัญบาทสำคัญว่าคสช.เขาวางกฎเกณฑ์เอาไว้ก็คงจะเร็วขึ้นแต่ว่าอาจจะ6เดือนนี่ช้าไปเร็วไปช้ากว่านั้นสักนิดหน่อยหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ก็อยู่ที่ว่าแนวความคิดที่ได้วางกรอบเอาไว้นั้นมันไปอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเปล่าต้องอยู่ที่การปรองดองกันด้วยเพราะทุกฝ่าย
มารวมกันรวมความคิดอันเดียวกันในขณะนี้นักวิชาการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญแต่นักวิชาการไม่เคยปฏิบัติอะไรเลยนักวิชาการมันต้องเอานักปฏิบัติต้องเอานักปฏิบัติมาทำกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าปฏิบัติได้ไหมนี่มันเรื่องสำคัญอย่างทหารเขามีระเบียบวินัยเขาก็มีระเบียบวินัยตามคันลองของเขาเราจะทำยังไงให้นักการเมืองหรือว่าผู้ที่มาแก้ไขปัญหานี่มีแนวความคิดนะฮะคือว่ามีระเบียบวินัยพูดง่ายมีกิริโอตปะประจำตัวด้วยนี่หนึ่งเรื่องใหญ่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรจะทำประชามติไหมฮะเพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนทั่วประเทศทุกอย่างจะให้มีประชามติก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถ้าเขียนดีแล้วไม่จำเป็นต้องประชามติถ้าเขียนไม่ดีต้องใช้ประชามติเพราะว่าอยู่ที่สื่อนะ